ัสดีเพื่อนๆร้านตู้แช่โมเดิร์นครูทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาแนะนำเครื่องทำน้ำแข็งค่ะตัวนี้นะคะก็คือจะหน้ากว้าง44เซนลึก40นะคะแล้วก็สูง80เซนค่ะตัวนี้นะคะคือลูกค้าเนี่ยต้องต่อเครื่องกรองน้ำนะคะด้านหลังเครื่องค่ะแล้วก็ข้างในตรงนี้นะคะจะเป็นที่สำหรับทำน้ำแข็งลักษณะของน้ำแข็งนะคะก็คือจะเป็นก้อนสี่เหลี่ยมแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการตั้งเครื่องนะคะก็คือรุ่นนี้เนี่ยเราสามารถตั้งได้ว่าความหนาของน้ำแข็งเท่าไหร่ค่ะพอเราตอนที่เราเสียบปลั๊กนะคะมันก็จะขึ้นตรงเนี้ยขึ้นมาว่าเรายังไม่ได้เปิดเครื่องค่ะแล้วก็อุณหภูมิห้องอันนี้คือ31องศาคืออุณหภูมิในห้องเครื่องของเรานะคะจะต้องไม่มากกว่า35องศา31องศาเนี่ยก็คือใช้ได้ค่ะและตรงมินตรงนี้นะคะคือความหนาของน้ำแข็งเราสามารถปรับได้ว่าเราอยากได้น้ำแข็งหนาสุดที่สามารถทำได้ของเครื่องนี้นะคะก็คือ7มิลสมมุติว่าถ้าเราปรับหนาสุดนะคะเราก็ปรับตรงนี้ได้เลยแล้วเราก็สามารถตั้งเวลาอัตโนมัติได้ค่ะว่าจะทำให้น้ำแข็งทำงานอัตโนมัติกี่ชั่วโมงเราก็กดไปที่ไทม์เมอร์แล้วก็สามารถให้น้ำแข็งนะคะทำงานสมมุติ3ชั่วโมงนะคะสมมุติว่าถ้าเราเซตตรงนี้เรียบร้อยหมดแล้วนะคะเราก็สามารถกดเปิดเครื่องได้เลยนะคะกดเปิดเครื่องเนี่ยเครื่องก็จะผลิตน้ำแข็งเลยแต่ว่าอันนี้เรายังไม่ได้ต่อกับเครื่องกรองน้ำนะคะค่ะอันนี้จะสามารถผลิตน้ำแข็งนะคะได้ต่อวันเนี่ยก็คือ24ชั่วโมงนะคะจะได้ประมาณ45กิโลกรัมนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นรายละเอียดสเปคนะคะไว้ตอนท้ายของคลิปนี้ว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างนะคะที่ลงดีเทลลงไปนะคะส่วนราคาของเครื่องตัวนี้นะคะคือ 18,500 บาทค่ะมีสินค้าพร้อมส่งเลยหน้าร้านของเรานะคะมี5สาขากรุงเทพสาย2กรุงเทพสาย3นนทบุรีสายวัดพระเงินแล้วก็กาญจนบุรีอีก2ร้านค่ะหรือว่าจะโทรมาสอบถามข้อมูลก่อนก็ได้ที่ LINE ID @modern ครูพิมพ์เล็ก MODERNCOOL หรือทางเบอร์โทร0634349544นะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะ